สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะไปเบิ่งสถิติของแม็กก้อยนะเป็นไปตามคาดสำหรับแฮร์รี่แม็กก้อยกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างความผิดพลาดหลายที่สุดจนนำไปสู่การเสียประตูถึง7ครั้งนับตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนาะจนได้รับสายญาว่าเป็นนักเตะที่เวอร์สร้างคอนเทนต์ประจำวงการบาสเตะไปเลยในปัจจุบันสำหรับแม็กก้อยบ่ได้ลงสนามในนัดการแข่งขันบาสเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสียกับอาร์เซนอล1-3เมื่อท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าได้รับกระแสโจมตียังหนักจากความผิดพลาดในเกมครับจนเหตุให้ผลงานของทีมตกต่ำที่สุดและมีโอกาสที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบ่มีสิทธิ์ไปดิ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าจนล่าสุดทางด้านออปต้าเนี่ยถือเป็นเว็บไซต์ที่มีเสียงในด้านการบันทึกสถิติของวงการบาสเตะมันก็เลยเอามาระบุว่าแม็กก้อยกลายเป็นนักเตะที่ว่ามีจังหวะผิดพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูหลายที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็คือจำนวน7ครั้งเสียไปถึง7ประตูจากการลงสนามให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน62นัดนับตั้งแต่ฤดูกาล2020ถึง2021จนถึงปัจจุบันส่วนเบอร์อันดับที่2เป็นของทางด้านเนเมนยามาติชซึ่งก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคนหนึ่งจึงบอกแปลกว่าทางนั้นปีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานตกต่ำอยู่ดีเนื่องจากมีทั้งกองหลัง2คนที่มีสติการเสียประตูจากความผิดพลาดหลายที่สุดซึ่งว่าทางเนวันยามาติสมีจังหวะผิดพลาดถึง6ครั้งจากการลงสนาม40นัดซึ่งเท่ากับอันดับ3ยังกาเบรียลนักเตะของอาร์เซนอลจาก53นัดแล้วก็อันดับ4เป็นของลูคเออร์ลิงจากลีดยูไนเต็ดจาก63นัดซึ่งว่าทั้ง3คนนี้ก็มีจังหวะการผิดพลาดถึง6ครั้งเท่ากันนี่ก็เป็นผลงานด้านลบของทางด้านแม็กก้อยนะซึ่งเป็นนักเตะที่ว่าน่าสงสารที่สุดในปัจจุบันเนาะเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่ช่วยซ้ำช่วยซ่อนมักสกัดบาดเข้าประตูตัวเองได้เหตุให้มูลำบากอยู่เรื่อยๆกันเลยอย่างไรก็ตามต่อก็ขอให้ทางแม็กก้อยนะคืนพร้อมมาไวๆนี่เพื่อให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีผลงานที่ดีขึ้นถ้ามาคลิปนี้ก็ขอก็ได้ก็แชร์ก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราเห็นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้สักก่อนขอขอบใจ